อกหักรับเมษายนพักยอนจินเธอมันแน่คอนเฟิร์มอีโดยอนออกเดตอิมจียอนหลังพบกันในซีรีส์เดอะกลอรี่วันที่1เมษายนสำนักข่าวชื่อด้านการจับตาดูความสัมพันธ์ของคนวงการบังเทิงดิสแพทรายงานว่านักแสดงร่วมจากเดอะกลอรี่ของ Netflix 2คนเริ่มออกเดตกันหลังจากพบกันในกองถ่ายซีรีส์ตามรายงานอิมจียอนอายุ32และอีโดยอนอายุ27ทั้งคู่อายุห่างกัน5ปีซึ่งเริ่มสนใจกันและกันหลังจากทริปแคสติ้งเมื่อฤดูร้อนปีที่ผ่านมาจากนั้นจึงเริ่มออกเดตด้วยกันหลายครั้งในช่วง4เดือนที่ผ่านมาซึ่งสำนักข่าวดิสแพทยังระบุด้วยว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นความลับระหว่างทีมงานและนักแสดงที่ทำงานเรื่องเดอะกลอรี่เท่านั้นไม่พอสำนักข่าวดิสแพทยังเผยแพร่ภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นของนักแสดง2คนที่เดินทางไปและกลับจากโดยมีภาพถ่ายที่คู่รักในที่จอดรถของอาคารอพาร์ตเมนต์ของอีโดยอนซึ่งมีรายงานว่าทั้งสองสนุกกับวันที่หิมะตกและหมอกหนาที่อพาร์ตเมนต์ของอีโดยอนในย่านกึมโฮกรุงโซพร้อมทั้งปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันและถ่ายรูปกับตุ๊กตาหิมะพร้อมวางตุ๊กตาหิมะจิ๋วไว้บนรถของอีโดยอนวันต่อมาพวกเขาไปเยี่ยมชมป่าสงวนธรรมชาติยงอินด้วยกันและอีโดยอนนำกาแฟมาให้ทั้งสองคนจากรายงานของดิสแพทในเดือนมกราคมพ.ศ. 2566อีโดยอนยุ่งอยู่กับการถ่ายทำทั้งละครเรื่อง Bad Mother และภาพยนตร์เรื่อง Graveyardในเวลาเดียวกันแม้จะมีตารางงานที่ยุ่งแต่เขาก็ยังเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของทีมสำหรับ The Gloryต่อมาทั้งคู่ก็กลับบ้านเป็นการส่วนตัวด้วยกันหลังจากเลิกงานเลี้ยงอาหารค่ำอีโดยอนอิมจียอนภาพจากดิสแพทนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทั้งคู่มีความสุขกับการออกเดตกับวันแห่งการมอบช็อกโกแลตแสนหวานด้วยกันในวันไว้เดย์วันหยุดสุดโรแมนติกที่มีการเฉลิมฉลองในเกาหลีในวันที่14มีนาคมอย่างไรก็ตามต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ตอบสนองต่อรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าพวกเขาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วขอบคุณที่มาจากดิสแพทเดลี่ต้องทูพีตกใจนาทีโดนสาวลูกเป้ากลางเวทีเผยเข้าใจคนเมาแต่ไม่ควรทำหลังมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งแชร์คลิปการแสดงคอนเสิร์ตของแรปเปอร์ชื่อดังโต้งพิทวัฒน์พฤกษกิจหรือโต้งทูพีระบุแคปชั่นโหมันไม่ควรไหมไม่ว่ากับใครอะไม่ว่าจะเพศอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องมาโดนแบบนี้โดยเผยให้เห็นวินาทีที่สาวปริศนาใช้มือเอื้อมไปจับบริเวณเป้ากางเกงของนักร้องหนุ่มขณะกำลังยืนร้องเพลงบนเวทีทำเจ้าตัวถึงกับสะดุ้งก่อนปัดมือของหญิงสาวคนดังกล่าวออกล่าสุดได้เจอหนุ่มโต้งในงาน Calippo Star Wars Collection ที่ชั้นจีสามย่านมิดทาวน์วันก่อนเลยสอบถามถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยโต้งกล่าวว่าจริงๆผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าผมลูบกลับเขาต้องไม่ว่าผมด้วยหัวเราะคือผมก็ตกใจก็แซวเขาไปในคอนเสิร์ตว่าคุณอย่าทำแบบนี้กับผมนะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้ผมโสดนะครับผมไม่ใช่คนก่อนแล้วนะผมก็แซวตลกๆจริงๆเราอยู่ในคอนเสิร์ตเราเจอคนดื่มแอลกอฮอล์มาตลอดเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจับแบบนั้นไม่ปกติแต่เจออะไรที่ดึงแขนแม้กระทั่งหาเรื่องมีเรื่องมันก็ต้องระมัดระวังจริงๆก็อันตรายครับหลายๆอย่างต้องมีการตักเตือนไหมผมรู้สึกว่าเพื่อนเขาถ้ามาเที่ยวด้วยกันต้องดูแลกันและกันเพราะคนเมาก็คือคนเมามาเที่ยวด้วยกันก็ต้องดูคนข้างๆให้ดีในฐานะที่เป็นศิลปินแฟนๆก็เป็นห่วงเราอยากจะบอกอะไรไหม
จริงๆก็ต้องขอบคุณครับสมมุติว่าเปลี่ยนจากมือเป็นอาวุธหรืออะไรมันอันตรายจริงๆขอบคุณที่แฟนๆเป็นห่วงและเข้ามาปกป้องรู้สึกประทับใจมากก็นั่นแหละครับศิลปินเล่นคอนเสิร์ตในผับก็ต้องระวังให้มากขึ้นหลายคนก็บอกว่าเราแก้สถานการณ์ได้ดีสามารถคุมอารมณ์ได้ด้วยผมก็เล่นมุกแบบแบดโจ๊กของผมไปแซวกลับแบบตลกร้ายของผมยิ้มหวังว่าเขาจะไม่โกรธแต่ที่บอกว่าจะจับกลับคือพูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นครับผมชอบเล่นมุกแล้วผมจะหน้าตายมากคนจะไม่ค่อยรู้ว่าผมเล่นมุกเท่าไหร่พี่ขันเงินก็บอกว่าต้องจำไว้นะมุกตลกหน้าตายเนี่ยเขาให้เล่นกับคนที่หน้าตาตลกเองเล่นมุกพวกนี้ไม่ได้แต่มันชอบอะครับยิ้มสุขภาพเป็นยังไงบ้างหลังเกิดอุบัติเหตุจนเดินไม่ได้ดีขึ้นครับหลังจากเดินทางบ่อยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาผาดโผนพวกสเก็ตบอร์ดล่าสุดก็ไปสโนว์บอร์ดน่าจะสะสมตอนนี้ก็ดีขึ้นมากสงกรานต์เมษายนเดี๋ยวเจอกันได้ทั่วประเทศครับกลับมารับงานเต็มที่ยังเดินได้คล่องแคล่วปกติไหมต้องระวังอะไรบ้างคุณหมอก็สั่งห้ามครับแต่ผมบอกว่าบ้านผมต้องผ่อนคุณหมอก็เข้าใจหัวเราะสั่งห้ามโลดโผนโหตอนแรกคือเดินไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยครับเขาก็ห้ามนั่นแหละครับผมก็ใช้วิธีออกมาเดินให้ร่างกายชินผมก็รู้ร่างกายผมแต่ร่างกายของใครก็ต้องหาวิธีเข้าใจร่างกายตัวเองนิดหนึ่งต้องมีกายภาพอะไรอีกไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปกายภาพครับตอนนี้ก็ต้องใส่ที่ล็อกไว้ตลอดเวลาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว100%ครับอันนี้เราบอกเองใช่ต้องบอกร้อยไปก่อนเพราะร่างกายเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเราอดีตครูดวงเฮงถูกหวย6ล้านเตรียมเทราดยางซอยเข้าบ้านยกมือสาบานเลิกซื้อลอตเตอรี่อดีตครูดวงเฮงถูกหวย6ล้านเตรียมเทราดยางซอยเข้าบ้านยกมือสาบานเลิกซื้อลอตเตอรี่ตลอดชีวิตเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นส่วนอีกคนก็ถูก6ล้านวันที่1เมษายน66ผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธรรายงานว่าได้มีอดีตครูโรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรเมืองยโสธรซึ่งมีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธรถูกรางวัลที่1จึงลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเดินทางไปที่บ้านของอดีตครูคนดังกล่าวซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรทราบชื่อคือนายพิทักษ์ชัยจันทบาลอายุ63ปีโดยบอกว่าซื้อลอตเตอรี่มาจากร้านจำหน่ายลอตเตอรี่หน้าตลาดใหม่เขตเทศบาลเมืองยโสธรตนจะซื้องวดละ10ใบส่วนเลขที่ซื้อหลักๆจะซื้อเลขบ้านที่บ้านหนองหมื่นฐานอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบ้านเก่าของตนส่วนลอตเตอรี่ใบที่ถูกนั้นเป็นลอตเตอรี่หมายเลข087907งวดวันที่1เมษายน66จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทสำหรับตนมีภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากเป็นครูบ้านน้ำคำน้อยตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรปัจจุบันยังไม่เกษียณส่วนเงินที่ได้ตนจะราดยางถนนเข้าซอยบ้านและจะซื้อรถคันใหม่1คันจากนั้นก็จะทำบุญใหญ่ให้ผู้ล่วงลับหลังจากนี้ตนสาบานจะเลิกซื้อลอตเตอรี่อย่างเด็ดขาดเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ายังมีชาวตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรถูกลอตเตอรี่อีก1ใบรับเงินรางวัล6ล้านบาทเช่นกันโดยทราบจากตำรวจสภ.เมืองยโสธรว่าชาวบ้านคนที่ถูกรางวัลที่1เดินทางมาลงบันทึกประจำวันหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1